ค่าตัว58ล้านปอนด์ลง1นัดเชลซีกุ้มขมับโรมิโอลาเวียปิดฉากซีซั่นแฟนบอลสิงห์บูลืมนักเตะคนนี้ไปหรือยังเชลซียันโรมิโอลาเวียปิดเทอมก่อนเพื่อนเรียบร้อยหลังอุตส่าห์ยอมทุ่มเงิน58ล้านปอนด์ตัดหน้าลิเวอร์พูลแต่ได้เล่นรวมทั้งซีซั่นไปแค่ราวครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเชลซีสโมสรชั้นนำแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศยืนยันเมื่อวันพุธที่27มีนาคมว่าโรเมโอราเวียกองกลางค่าตัวแพงจะหมดสิทธิ์ลงเล่นในช่วงที่เหลือของฤดูกาล 2023-2024 หลังบาดเจ็บซ้ำระหว่างพักฟื้นด้วยสิงห์บูเปิดเผยว่าจากการประเมินทางการแพทย์ล่าสุดยืนยันว่าราเวียที่ได้รับบาดเจ็บต้นขาในเกมพบกับคริสตัลพาเลซเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาจะไม่กลับมาลงเล่นอีกแล้วในฤดูกาลนี้ลาเวียวัย20ปีย้ายจากเซาท์แฮมป์ตันมาเล่นในทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์ด้วยค่าตัวถึง58ล้านปอนด์ประมาณ 2,610 ล้านบาทในช่วงซัมเมอร์ปี2023โดยเชลซีสามารถปาดหน้าลิเวอร์พูลที่เวลานั้นอยากได้ตัวไปร่วมทัพเหมือนกันอย่างไรก็ตามกองกลางดีกรีทีมชาติเบลเยียมไม่ได้ลงสนามให้เชลซีเลยตลอดช่วง4เดือนแรกของซีซั่นเนื่องจากมีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตก่อนได้ลงเล่นนัดแรกพบกับคริสตัลพาเลซในเดือนธันวาคมแต่ก็เจ็บอีกหลังเล่นได้แค่ราว32นาทีเท่านั้นยุ่งแล้วแมนซิตี้เจอข่าวร้ายซ้ำสามจากเกมทีมชาติจะเธอลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเป๊ปกุ้มขมับแมนซิตี้เจอข่าวร้ายซ้ำสามจากเกมทีมชาติก่อนเกมปะทะอาร์เซนอลตัดสินแชมป์พรีเมียร์ลีกอาทิตย์นี้เดลี่เมลสื่อดังเมืองผู้ดีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้รับข่าวร้ายเพิ่มเติมก่อนเกมตัดสินแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดบ้านปะทะอาร์เซนอลวันอาทิตย์ที่31มีนาคมนี้โดยล่าสุดมานูเอลอาคันจีกองหลังสารพัดประโยชน์มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อจนไม่มีชื่อกระทั่งตัวสำรองของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ในเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์นัดล่าสุดที่บุกไปชนะทีมชาติไอร์แลนด์ 1-0 ทำให้มานูเอลอาคันจีเป็นกองหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้รายที่3ที่ได้รับบาดเจ็บจากเกมทีมชาติต่อจากค่ายวอลเกอร์บาดเจ็บแฮมสติงและจอห์นสโตนบาดเจ็บกล้ามเนื้อ2แนวรับทีมชาติอังกฤษจากเกมแพ้บราซิล 0-1 และเสมอเบลเยียม 2-2 เมื่อรวมกับเควินเดอร์บอยบาดเจ็บขาหนีบเอเดสันบาดเจ็บต้นขาและมาติอุสนูนิสบาดเจ็บข้อเท้าทำให้แมนซิตี้มีผู้เล่นบาดเจ็บรวมกันถึง6รายก่อนเกมชี้ชะตาแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษพบกับอาร์เซนอลในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ด้วยสถานการณ์ล่าสุดแมนซิตี้รั้งอันดับ3พรีเมียร์ลีกมี63คะแนนตามหลังเจ้าฝูงอาร์เซนอลอยู่1แต้มในขณะที่เหลือโปรแกรมอีกเพียง10นัดสุดท้าย